ีครับกลับมาพบกับบักกะบูรามาช่วงรีวิวภาพยนตร์ภาพยนตร์พลพยาครับผมภาพยนตร์นะครับที่เข้าฉายใหม่นะครับเราจะมารีวิวถึงข้อดีข้อเสียน่าดูหรือไม่น่าดูกันนะครับครับก็ใครเคยใครตามบักกะบูรามามาเรื่อยๆนะครับคงจะรู้ว่าเราดูหนังเรื่องอะไรเราก็จะหยิบมาพูดคุยกันครับผมเรื่องไหนดีแล้วก็ชมฮะเรื่องไหนไม่ดีแล้วก็จะพยายามพูดถึงมันห่างๆครับแต่เราก็ตรงไปตรงมาจนน่าเกลียดแม้บางทีหลายครั้งคนก็บริษัทหนังก็โทรมาถามว่าขนาดนั้นเลยเหรออืม มาเรื่องแรกครับภาพยนตร์เรื่องลูซี่ครับลูซี่ลิวนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูซี่เฉยๆไม่มีลิวฮะครับลูซี่นำแสดงโดยสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันครับผมหนังเรื่องลูซี่นะครับเป็นหนังที่หน้าหนังเป็นแอคชั่นเนาะใช่ครับผู้กำกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอคชั่นจากฝรั่งเศสนะครับคือลุคเบสซองลุคเบสซองเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนยุคโบราณนะฮะอยากจะจ้างรู้จักนะครับยุคโบราณครับก็คือจะมีนิกิต้าลาฟาร์มนิกิต้าโอ้โหนะครับลีอองลีอองเดอะโปรเฟชชั่นอลนะครับฟิฟเอลิเมนต์ฟิฟเอลิเมนต์บรูซวิลลิสครับ อะไรฮะก็คือเป็น3หนังที่ทุกคนจำได้กับลูเบซองแล้วก็ความที่เขาเป็นสายแอคชั่นนะเนาะแอคชั่นแล้วเวลาออกมาตัวอย่างก็โหแอคชั่นโคตรเป็นหนังที่ตัวอย่างหนังน่าดูมากนะครับดูแบบมันสะบั้นหันแหลกแล้วไปดูมาจริงแล้วเป็นไงก็สนุกครับมันครับแต่ไม่สะบั้นหันแหลกครับเป็นวิทยาศาสตร์แสนสนุกหรือเปล่าคือเรื่องของหนังไงคุณก็คือเท่าที่ดูกันมาก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแอคชั่นเนื้อหน้าหนังแอคชั่นมากเลยแต่พอเรื่องเดินไปเริ่มใส่ปรัชญาวิทยาศาสตร์เข้ามาโชคดีที่ผมพอรู้อยู่บ้างไงก็เลยมันวิทยาศาสตร์มาแล้วมันเรื่องของการวิวัฒนาการเนาะมนุษย์เป็นอย่างไรเรื่องราวของการใช้ชีวิตตามช่วงเวลาอะไรเงี้ยครับคือหลายคนพูดถึงว่านี่คือการหยิบปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้แล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอครับว่าปกติแล้วเนาะคนเราใช่ไหมไปดูหนังนะครับเขาคงจะมองว่าเนี่ยหนังมันแอคชั่นมากตลอดเรื่องเนาะนันสต็อปแบบว่าไม่มีหยุดเนี่ยคุณก็ด่าเขานะครับนี่เขาอุตส่าห์ใส่ปรัชญาวิทยาศาสตร์นะครับนู่นนี่นั่นอธิบายแล้วคุณจะไม่ชอบได้ไงผมไม่ได้ด่านะครับผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเทียบก็เทียบกับหนังเรื่อง The Matrix คุณจำ The Matrix ได้ไหมมีขั้นนั้นมีขั้นนั้นแต่ไม่ถึงขั้นนั้นไง คือแอคชั่นไม่ถึงขั้น The Matrix ครับแต่ว่าแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์พอๆกันเอาเป็นว่าระหว่างที่ดูเนี่ยสนุกมั้ยสนุกดิคือผมจะบอกว่าคุณสนุกในการดูสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมสนุกในการดูสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันถูกต้องคือสนุกในการดูจะสการ์เล็ตต์แน่นอนเพราะว่ายิ่งดู IMAX ยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรใหญ่ขึ้นอะไรใหญ่ครับความแอคชั่นแอคชั่นใหญ่สมองเธอใหญ่ขึ้นใช่สมองเธอจะพัฒนาไปเรื่อยๆจาก0ไปถึง100พอถึง100ปุ๊บเธอก็ใหญ่มากครับโดยถ้าพูดถึงความเป็นแอคชั่นในหนังนะครับพูดถึงทักษะในการทำหนังเนี่ยผมคิดว่าลุคเบสซงนะครับในการทำหนังแอคชั่นเขายังเป็นคนที่เก่งในการกำหนดจังหวะแอคชั่นนะครับการใช้แบบฉากต่างๆเนาะดนตรีประกอบยังโอเคเหมือนเดิมนะครับไม่เคยผิดหวังตั้งแต่ฟิฟอิเลเมนต์คือเรื่องนี้มันแอคชั่นในช่วงต้นรวมถึงการผสมผสานแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เข้าไปเนี่ยมันกลมกลืนดีนะแล้วก็ยิ่งช่วงท้ายๆที่ยิ่งมันทำได้แล้วก็ที่มีไม่สามารถเล่าได้อะคือช่วงหลังๆมันดีมากจนไม่สามารถเล่าได้เลยที่มีคนไปเปรียบกับหนังเรื่อง Transcendent ก็เป็นไปได้แต่เรื่องนี้แอคชั่นดีกว่าแล้วก็เล่าเรื่องได้ง่ายกว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าหนังเรื่องนี้มีแอคชั่นมีเรื่องราววิทยาศาสตร์เข้ามาแต่จริงๆแล้วผสมผสานได้ดีแล้วก็ค่อนข้างนิ่งอ่ะเราว่ามันนิ่งดีคือถ้าเกิดคุณเทียบกับ Transcendent อีกเรื่องนึงซึ่งจอห์นนี่เดฟเล่นนะครับแล้วก็มอร์แกนฟรีแมนเหมือนกันมอร์แกนฟรีแมนแล้วมันออกมาผมว่ามันไงก็ไม่รู้อันนั้นอาจจะคิดหนักไปหน่อยคิดมากเวลาคิดมากแล้วมันนำเสนอยากไปนะโอเคนะครับคุณตั้มมาถึงช่วงนี้แล้วนะครับถ้าทางชอบเนาะชอบมี200บาทนะครับมี200บาทจะไปดูไหมครับเรื่องลูซี่ครับผม200บาทครับดูครับจะจ่ายเพิ่มไหมครับเพราะว่าผมจะไปดู IMAX ฮะควรดู IMAX อย่างยิ่งครับลูซี่ฮะสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันครับคุณครับ200บาทสำหรับคุณแล้วครับดูหรือไม่ครับหนังแอคชั่นนะครับเหมาะการดูในโรงครับดูจอใหญ่ก็ดีครับหนังแอคชั่นที่เลวร้ายอาจจะไม่ดูนะครับหนังแอคชั่นที่พอใช้ได้ผมดูครับลูซี่ผมไปดูครับ